ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้สั่งชุดเดินเท้าร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเข้าไปค้นหาชายวัย80ปีหายเข้าไปในป่านานกว่า7วันแล้วแล้วก็มีการนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจเพื่อหาพิกัดในการค้นหาด้วยค่ะพลตรีบุญสินพัดกลางผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3และผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีวางแผนกำหนดพิกัดเพื่อใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจภูมิประเทศทางอากาศกำหนดจุดให้ชุดเดินเท้าปูพรมในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูผายนเขตตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงเพื่อค้นหานายมณียินวิเศษศรีอายุ80ปีชาวบ้านตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเข้าไปตัดหวายภายในป่าบริเวณหมู่บ้านป่าไม้ตำบลกกตูมหายตัวไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยและชาวบ้านรวมทั้งเพื่อนบ้านที่อำเภอเขาวงก็ช่วยกันตามหานานกว่า7วันแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวนายมณียินเนื่องจากสภาพป่านั้นกว้างขวางและเป็นภูเขายาวเรียงกันถึง3ลูกทั้งฝั่งภูผาพึ่งภูเปาะแล้วก็ภูผาแอกด้วยเบื้องต้นนะคะผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3และผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติของผู้สูญหายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสั่งการให้กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่3ค่ายกฤษศรีวราตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้หลงป่าโดยมีการสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดรวมกว่า100คนการทำงานจะไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะแต่ละชุดจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนที่ชำนาญเป็นผู้นำทางและมีชุดสุนัขตำรวจจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23สนับสนุนการดมกลิ่นค้นหารวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรกกตูมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็วใช้รถจักรยานยนต์ลัดเลาะตามเส้นทางไหล่เขาโดยคาดว่าจะค้นพบได้ในเร็ววันนี้มีความหวังว่าเช่นนั้นค่ะเรียกว่าปูพรมค้นหากันทั้งทางเดินเท้าทั้งรถจักรยานยนต์วิบากทั้งฮอลงไปพระสงฆ์ที่พบเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าจอดมอเตอร์ไซค์แล้วคุณตาก็กำพร้าเข้าไปในป่ายังเตือนอยู่ว่าอันตรายนะ อย่าเข้าไปเพราะว่ามันทั้งกว้างทั้งรกทึบตอนนี้ก็เอาใจช่วยนะคะหลายคน